นค่ะพี่โจนะคะวันนี้พี่โจก็มาเจอพวกเราเหมือนเดิมนะคะทุกวันอังคารวันพุธเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยประมาณเวลาไทยนะคะช่วงนี้พี่โจกำลังสอนเรื่องหัดอ่านเนาะใครที่ยังมีปัญหาเรื่องของการpronunciation นะคะก็คือการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสเนาะพูดอาจจะไม่ค่อยชัดอ่านยังไม่ค่อยได้เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเรียนเนี่ยพี่โจแนะนำเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะมีคลิปให้ดูย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะงานของพี่โจก็คือเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือพี่โจทำเป็นเล่มไว้นะคะคือไม่ได้บังคับซื้อเนาะแต่ถ้าตัวเองพอมีกำลังก็อุดหนุนกันได้นะคะโอเคว่าล่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเนื้อหาก็แบบนี้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงอัปสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดนะคะคุ้มมากนะคะตัวเองคุ้มจริงๆนะคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดในโลกเลยใน3โลกโอเคค่ะนี่คือเนื้อหาหนังสือนะพี่โจให้ดูคร่าวๆอัปป่ะว่าล่ะนะคะตึ๊ดๆๆนี่คือหนังสือนะคะก็คือเรียนฟอนิติกเนาะว่าล่ะอ่ะโอเคตัวเองเปิดไปหน้า102เลยค่ะเมื่อวานเราอยู่หน้า102แล้วคาบล่าสุดของเรานะคะ102อึ๊บอึ๊บเลยอ่ะเปิดมาเลยค่ะใครไม่มีหนังสือนะตัวเองดูจอพร้อมพี่โจได้เลยนะคะสามารถจดได้นะคะพี่โจจะอ่านช้าๆให้ฟังอ่ะเปิดมาเลย102ว่าล่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องนี้เลยก็คือเป็นเรื่องใหม่นะที่เราจะเรียนคือ semi voyelle et semi consonne เป็นเสียงกึ่งพยัญชนะแล้วกึ่งสระนะคะเห็นไหมช้างน้อยของเราบอกว่าฮึบฮึบฮึบฟังเยอะๆพูดเยอะๆอ่านเก่งแน่นอนนะคะเอวาละตามนั้นเลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วกดหัวใจค่ะพร้อมแล้วกดหัวใจจ้ะพร้อมแล้วกดหัวใจมาเลยจ้ะพร้อมแล้วกดหัวใจมารัวๆเดี๋ยวพี่จะขยายให้มันพอดีตานิดนึงไปนะพร้อมนะไปเลยค่ะเสียงเยอะนะคะเสียงเยอะนะคะเยอะเยอะมีอะไรบ้างที่เป็นตัวแทนของเสียงเยอะนะคะก็มีตัว y มีตัว l มีตัว i นะมีตัว i จุด2จุดอันว่าอะไรจ๊ะ iเลทเทมานะอีเทมานะลักซองนะคะอีเลทเทมาอีลแล้วก็อีดับเบิลเอลเออทั้งหมดนี้ออกเสียงเยอะเช่นคำแรกค่ะเช่นคำแรกอะไรคะเยอะเยอะนะบางคนอาจจะไม่ชินเพราะว่าเราไปชินกับคำว่าอะไรเลซเยอะนะเราเชื่อมเสียงใช่ป่ะนะคะแต่เราไปชินกับคำว่าเลซเยอะนะอันนี้เยอะอย่างเดียวนะคะคือถ้าคือในภาษาฝรั่งเศสมันต้องมีการเชื่อมเสียงไงพอเราอ่านเยอเนี่ยบางคนเฮ้ยมันใช่เหรอเยอนะใช่ค่ะตาก็คือมันมาจากคำว่า les yeux voilà les นะคะ yeux คำศัพท์ voilà les yeux นะ yeux les yeux yaout yaout payer payer นะ r กับ y เนี่ยนะถ้าพี่โจนะพี่โจจะจำง่ายๆมันแบ่งออกมาเป็น2ตัว R E ก็คือสระ A เปแล้วก็เยนะเยกับตัวเนี่ยค่ะกับ E L สระ A เปเยเนาะยาเยยาอุดเปเยต่อไปค่ะเปียโนเปียโนอีเยบียนบียนขึ้นจมูกนะเปียโนอีเยบียนไอกระเทียมจากไอFaience, faience, I, faience, I. ต่อไป travail, travail, accueil, accueil, bercail, travail, accueil, bercail. ต่อไปTreuil, théâtre, treuil, merveille, merveille, famille, treuil,
mer mer vei นะแบ่งครึ่ง mer นะตัวนี้ mer นะมือใหม่เราแบ่งก็ได้นะmer vei fa mi trei mer vei famille ต่อไปจ้ะ conseil conseil ตรงนี้เนี่ยลงท้ายด้วย n แต่เราไม่ออกเสียง n ไม่ออกเสียง conseil ไม่ใช่นะกงเลยค่ะ conseil nuit réunion นะ réunion เนาะ conseil nuit réunion ensuite ค่ะ paillon paillon fenouil papier papier paillon เอ้ย paillon fenouil papier ต่อไป fille fille paille paille pied pied fille paille pied ไปต่อจ้ะสนใจหนังสือทักพี่โจมาได้เลยนะแล้วก็พี่โจเนี่ยมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะใครอยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสแบบเขาเรียกอะไรอะแบบคอร์สออนไลน์เล็กๆนะคะกลุ่ม 7-8 คนอะไรเงี้ยพี่โจก็สอนนะสอนเช่นเดียวกันนะคะมีคอร์สให้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะไปต่อเลยค่ะเสียงเวอร์นะเวอร์ตัวแทนเสียงได้แก่นะคะ o u o i q u a gpardon j'ai eu o e circonflexe นะหมวกเนี้ยเราเรียกว่า circonflexe w o e นะคำแรก oui oui อันนี้แปลว่าใช่นะคะ oui นะใช่เนาะอันต่อไปค่ะ ensuite a vous e a vous e ต่อไปจะ e bluir e bluirOui, avouer, évouir. ต่อไปค่ะ échouer, échouer. Moi, boire, boire. Échouer, moi, boire. Espoir, espoir, espoir.Loire, aquarium, aquarium, voilà, là, tenir re, là, aquarium, espoir, loire, aquarium. Papa, ça. Équateur, 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 quaternaire, quaternaire.Nair, équation, équation, équateur, quaternaire, équation, poil, poil, vatte, 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 moelle, moelle, poil, vatte, moelle.โอ้ pardon pardon แปลว่าอะไรจ๊ะ pardon แปลว่าขอโทษนะคะ pardon p a r d o n pardon ว่าล่ะต่อไป moi parfois adéquat ว่าล่ะ moi parfois adéquat ว่าล่ะ ensuite ค่ะleçon huit aujourd'hui นะ aujourd'hui นะแปลว่าวันนี้นะคะในสมัยเรียนภาษาฝรั่งเศสแรกๆเนี่ยคำนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเขียนยากมากนะคะ aujourd'hui เนาะจากภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีแค่คำว่า today นะกับภาษาไทยคือเรามีแค่วันนี้พอเจอคำว่า aujourd'hui นี่แบบมันเขียนยากจังเลยนะรู้สึกว่าเขียนยากพอเราเขียนได้รู้สึกว่าโอ้ฉันเก่งภาษาฝรั่งเศสแล้วเหรอเนี่ยตั้งแต่เขียนคำว่าโอจูรีได้รู้สึกว่าเก่งทันทีเลยเพราะมันเป็นคำที่ยากนะคะ
ไปต่อจ้ะ with aujourd'hui annuel นะอันนี้เราไม่อ่านว่า annuel นะเราอ่านว่า annuel ทำไมจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี double n ด้านหลังนะคะมันมี double n ด้านหลังนะคะ with aujourd'hui annuel distribué แปลว่าแจกจ่ายเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องที่แบบเอาไว้กดเงินอันนั้นเราเรียกว่า distributeur นะ distributeur เนาะอ่ะเติร์กเขียนไง distributeur ก็คือทับตรงนี้เลยว่าล่ะ distribué แจกจ่าย distributeur ตู้ ATM เนาะต่อไป lui sui นะ sui ปากจูแรงๆเลย sui นะ distribué lui sui ต่อไป puis fruit annuaire puis fruit annuaire voilà ต่อไปจ้ะ fuir l'huile actualité ruine annulaire bruine circuit annuité annulé ตัวนี้สมัยพี่โจเรียนเนี่ยพี่โจอ่านผิดพี่โจอ่านเป็นอ่องนูเลองนูเลมาตลอดเลยนะมารู้ตอนหลังเพื่อนทักมันไม่ใช่องนูเลมันอานูเลอาคองจูวูอย่างเงี้ยยกเลิกการนัดหมายอานูเลนะไม่ใช่องนูเลเนาะเราก็มั่นใจเนาะว่า RN มันเสียงอองนี่ว่าที่ไหนได้ RN มันเสียง R นะอ่านว่าอานูเลว่าล่ะต่อไปจ้ะการผสมสระและพยัญชนะนะคะอันนี้มันเริ่มจะไม่มีตัวซับไตเติลแล้วทำไมรู้ไหมอยากจะให้พวกเราสะกดเองนะคะวิธีการก็เนี่ยค่ะบวก n นะคะเช่นคำว่าองก็คือเราต้องจำว่า rn นี่อง rm ก็องนะคะ an ก็องam ก็องเนาะเราก็ฝึกเรารู้มาแล้วเนาะว่ามันต้องมีการเชื่อมเสียงนะอังเอือนเดกับคำนามอานองฟองอานองฟองอานองฟองว่าละต่อไปอาปองตาลงอาปองตาลงนะคะอาปองตาลงLa maman นะคะ La maman ต่อไปจ้ะBlanc นี่แปลว่าสีขาวที่เป็นเพศชายนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นเพศหญิงเนี่ยเราจะอ่านว่า Blancheบางคนอาจจะงงเฮ้ยอะไรว่าสีมีเพศด้วยเหรอใช่ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยทุกคำนามทุก adjective คำคุณศัพท์อะเนาะตัวอธิบายว่าสูงยาวเขาดีดำขาวเตี้ยสัญชาติอังกฤษนู่นนี่นั่นอะมีเพศหมดมหัศจรรย์ไหมใช่มหัศจรรย์มากนะคะอยากจะเรียนเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมตัวเองไปดูคลิปสอนอ่านของพี่โจนะสอน A1 อะสอนฟรีด้วยนะคะไปติดตามกันได้เลยนะหาคลิปไม่เจอนี่ทักมา SMMA line พี่โจนะคะไปค่ะ blanche นะคะนี่ไงเพศหญิงเขียนไปแล้วข้างล่างต่อไป manteau la jambe ต่อไปนะเสียงออกเหมือนกัน le manteauอ่างน้องฟองอินดองเชียอะเมดิกามองอะเมดิกามองนะคะไม่อ่านว่าอ่างเมดิกาเมนต์นะคะเมดิกาเมนต์เนี่ยเมนต์ภาษาอังกฤษเนาะ
ไหมเราปนกันเอาภาษาฝรั่งเศสครึ่งนึงภาษาอังกฤษครึ่งนึง medicament จ้ะชัดด้วยเสียงเตเสียงชีเนาะอันนี้ medicament important important le temps le temps นะคะต่อไปจ้ะต่อไปนะคะบวกด้วย u u เป็น o นะคะเป็น o เป็น e jaune สระ o jaune jeune un oiseau la peur un bateau déjeuner beau jeudi อีกรอบหนึ่ง jaune jeuneUn oiseau, la peur, un bateau, déjeuner, beau, jeudi. ต่อไปเสียงนะ A บวกกับ I เป็น E นะ A E บวกกับ I เป็น E นะคะ J le lait, นะ laitier, faire,La maison, la mairie, paix, pays. Topain, la neige, la reine, la scène, la peine.Ensuite, คำที่ลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ออกเสียง A EL A EZ A ET A EZ A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  เช่นคำว่า manger le e le nez voilà le nez nah, mangerLe nez นะสวัสดีค่ะพี่เม้ง Bonjour นะคะสวัสดีค่ะธัญญาทิพย์สวัสดีค่ะตะวันตกดินนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ให้พี่โจด้วยนะโอเคไปต่อจ้ะ ON นะ O กับ N เนี่ยมันเจอกันเป็นเสียงองนะ O กับ M กับเสียงองเราก็จำว่าตัวนี้หน้าตาแบบนี้เสียงองนะหน้าตาแบบนี้เสียงอังเช่นอ้าเมลุงแน่นอนว่าองเนี่ยมันต้องขึ้นจมูกเพราะมันเป็นเสียงนาสิกใช่ไหมตัวเองนะมันก็ต้องเป็นอ้าเมลุงอ้ามูตงอ้ามูตงเลมองตงเลมองตงลาเมซงลาเมซงอ้าปองตาลงอ้าPantalon. Un pompier. Un pompier. Un parfum. Parfum. Lundi. Lundi. Brun. Brun. Ok.ต่อไปบวกด้วยอูนะอูอูดออูดูจออูจูเนี่ยค่ะดูปูในรูนะสระอูอามูตงอามูตงอินปูลอินปูลอูบลีเยอูบลีเยนูนูนะคะออนสวิตช์เสียงอ้วนะคะโอกับอีเป็นเสียงอ้วนLe roi, le roi, la foi, la foi, la ha, le foi, le foi, une fois, une fois, la voix, c'est le cas, la voix, le soir, qui est heureux, le soir, un oiseau.Un oiseau. Voilà. Na eng, na eng, siang, teng. Na teng, im, siang, teng. Voilà.
ต่อไปการเปรียบเทียบเสียงค่ะเสียงบางเสียงเนี่ยเขาบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันมากเนาะอย่างเช่นเสียงเออนะคะเออเออบางกับเออหนาๆเนาะอย่างเช่นเสียงเดอเดอที่แปลว่าสองเดอกับเลอเลอเนี่ยทอเออเธอมอเออมือไปเลยนะฝั่งขวามือเนี่ยแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเสียงเออบางๆเดอเลอเดอเลออันนี้ก็คือปากมันจะจู๋นิดนึงนะคะปากมันจะจู๋บางๆนะคะแต่อันนี้ก็เลอแบบว่าปล่อยพลังเสียงออกมาเลยนะคะเสียงบางเสียงมีความคล้ายกันนะคะดังนั้นเราต้องฝึกฟังบ่อยๆเนาะเราจะได้แยกเสียงเหล่านี้ได้นะคะในตอนแรกๆที่เราเรียนเนี่ยอะไรนะมันจะไม่เห็นมันต่างเลยอย่างเช่นเสียงอีกับอูนะก็คือเสียงอีอีกับอูนะคะก็คือฝึกกันแทบตายเหมือนกันเพื่อให้ได้ออกเสียงอื้ออื้อตัวเองฟังพี่โจนะซ้ายอื้ออื้อกัมจีวีดูเนี่ยจะเป็นเสียงประมาณนี้ฟังขวาอูตูนะถ้าตูนะตูสู้เนี่ยค่ะดูเนี่ยมันจะเป็นเสียงหนานะคะจูวีดูตูซูดูนะคะนี่ก็สระอูธรรมดาสระอูภาษาไทยบ้านเราเลยดูปูในรูอะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้จูวีดูนะเสียงบางๆเสียงปากจู๋นะคะขอโทษค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรียนสัปดาห์หน้านะพอดีว่าพี่โจมีคลาสต่อนะคะก็ให้ตัวเองฝึกบ่อยๆนะฝึกเทียบเสียงก็คือฝึกฟังก่อนนะคะแล้วก็พยายามเทียบเอาอันนี้ก่อนก็ได้การบ้านลองไปฝึกดูจูกับตูวีกับซูดูกับดูนะคะลองดูแล้วเสียงมันใช่ไหมถ้ามีคนข้างๆที่เขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ตัวเองลองฝึกคำว่าจูกับตูละกันนะคะวันละวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมนะฝากไลค์ฝากแชร์ให้พี่โจด้วยแล้วก็ใครอยากจะติดตามพี่โจในช่อง Facebook เนี่ยพี่โจจะมีคลิปสอนภาษาฝรั่งเศสฟรีเยอะแยะมากมายเลยตามในช่องนี้ก็ได้นะคะมีคลิปตั้งแต่สอนพื้นฐานแล้วก็ฝึกอ่านนี่แหละค่ะมีหมดเลยนะแล้วก็ใครอยากจะอุดหนุนหนังสือพี่โจก็ทักมาได้เช่นเดียวกันนะคะหนังสือA1 นะคะ Grammar A1 ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็คือรวมคลิป 1,500 บาทรวมส่งไทยนะคะแล้วก็หนังสือหัดอ่านเล่มนี้เนี่ย490บาทนะคะก็มีคลิปสอนประกอบดูคู่กันนะคะเก่งขึ้นแน่นอนนะขอบคุณทุกคนมากค่ะนะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะ Merci beaucoup et passez une très bonne journée. Au revoir. สวัสดีค่ะ